สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกับทีมงานไอบล็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับนี้มาพบกับพิธีกรทรายเนาะต่อจากพิธีกรยิงสลับสับเปลี่ยนกันไปเนาะสำหรับวันนี้เรามีข่าวดีข่าวเด่นมาแนะนำกับข่าวที่ว่าสปป.ลาวกำหนดส่งประเภทกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามในปี2022เนาะซึ่งว่าประเภทกีฬานี่ทางกรมกีฬาระดับสูงของสปป.ลาวได้มีการคัดจ้อนเอากีฬาที่มีความหวังที่สุดและก็เคยญาติได้เหรียญในการแข่งขันที่ผ่านมาของรวมแข่งขันครั้งนี้เพื่อว่าจะสามารถญาติเอาเหรียญได้หลายกว่าปีที่ผ่านมาดังที่ฮู้แล้วว่าการแข่งขันกีฬาในงานมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนามกำหนดแข่งขันในเดือนพฤษภาคม2022เดี๋ยวได้ดีเราจะไปเบ่งบทสัมภาษณ์ของท่านแสงพรพลอามาตหัวหน้ากรมกีฬาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการและเพราะว่าเขาเด็กคือคนที่เคยเรียนทั้งหมดนี้อะไร
ว่าที่ต้องเก็บของเพราะว่าข้างของเราเป็นข้างบนที่ทำมาที่ล่าเขาเลยบริพายเพราะฉะนั้นมีนักวิชาการที่ล่าเรานำแสดงแต่ว่าที่ล่าเรานำแสดงโดยเขาเลยการว่าชิ้นที่ได้รับการลงของประเทศไทยทำแต่เลยตัดสินใจว่าจะต้องไปตรงกับจังหวัดตัวเด็กนักกีฬาคือว่าตัวเด็กนักกีฬาเป็นตัวร้ายอย่างไรก็ตามตัวนำประมาณ3-4 คนสำหรับกีฬาอื่นของประเทศเพราะว่าเด็กเยอะเลยนะทั้งหมดกับวันนี้หอยเส้นน้องที่ทำขาดไม่ได้ว่าจะได้ยินแล้วมาขาดเลยแต่ว่าเงื่อนไขที่เพื่อนนี่มีประสาทตัวซ้อนหน้าที่เดือดร้อนเพราะที่นี่ไล่ของเด็กที่เงื่อนไขจะได้ทำเรียนนะเพื่อนของกีฬาลูซูของกีฬาเมืองจีนเนี่ยกีฬาโบว์น้ำกีฬาลองกลมกล่อมที่เดือดร้อนเองเนาะแต่ไม่รู้ใจแต่ยังมีเป็นเจ้าของก็อย่างที่คิดว่าจ้างงานเราจ้างงานก็จะเป็นสื่อของก็อะไรต่างๆไปเพราะว่าทางบนที่เขาเป็นเจ้าบริษัททางบนที่ซื้อประเทศเป็นเจ้าบริษัทเป็นเจ้าของก็มาอีกแต่จะมียิ่งปืนในประเทศรันนิ่งตะแก๊กอันนี้ก็สลายประเทศเป็นของเขาแต่เป็นเจ้าของทางของเขาเองทำ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 ยังดีพอแล้วนะแล้วก็สำหรับเงินตัวเงินก็คือมันเจ๊มันใช่ดอกปีไก่ที่นี่ซอฟที่นี่ฟอกที่อีสบอลที่เอสบอลฟอกกายมันสุดมาก